าแตกตาไปเพราะเราอยู่ที่วัดประยูนนะครับวันนี้เนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยได้จัดงานบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่2018ครับเราก็เลยมาพูดถึงเรื่องงานศิลปะกันแล้ววันนี้ก็ได้เชิญอาจารย์ถนอมชาภักดีนะครับผมที่ข้ามบอดอยู่ในวงการศิลปะมายาวนานมากอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วยแล้วก็เป็นคิวเรเตอร์ของงานหลายงานอย่างเช่นที่ผ่านมาก็คือขอนแก่นมานิเฟสโตนะครับผมซึ่งงานจบไปแล้วแต่คนยังไม่จบอาจารย์ก็เลยเชิญอาจารย์มาพูดถึงเรื่องภาพสิ่งที่เกิดขึ้นผลผลิตของขอนแก่นมานิเฟสโตเนี่ยไม่เป็นผลผลิตของการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกรุงเทพที่ต้องการพยายามจะเซ็นทรัลไลซ์ประเทศไทยเนี่ยกับขอนแก่นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพหนึ่งเป็นภาพของความเป็นอีสานหรือเปล่าครับอาจารย์คือถ้าอาจารย์เคยบอกว่าความเป็นอีสานนี่มันก็มีนัยยะบางประการที่เป็นการเมืองอยู่ด้วยใช่ไหมครับยังไงบ้างครับอาจารย์คือประเด็นขอนแก่นมานิเฟสโตนี่ผมคิดว่าคือผมอยากฉีกแนวคิดการจัดงานเทศกาลศิลปะไปไม่อยากให้มีคำว่าอาร์ตหรือว่าศิลปะที่บ่งบอกอะไรเป็นตัวตนเพราะผมคิดว่างานศิลปะทุกวันนี้มันไม่ได้มีฟอร์มของความเป็นฟอร์มหรือว่าเป็นรูปลักษณ์อะไรที่เป็นศิลปะตรงๆแต่คิดว่างานศิลปะเนี่ยมันรวมบริบทในหลายๆเรื่องแม้กระทั่งของวัฒนธรรมด้วยการแสดงออกวิถีชีวิตเป็นงานศิลปะทั้งหมดฉะนั้นทำไมถึงไปพูดถึงขอนแก่นผมคิดว่าขอนแก่นมีประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ารัฐไทยเองพยายามที่จะหาหมุดหมายว่าในแต่ละภูมิภาคมันมีอะไรมีเมืองไหนมีจุดไหนเป็นสามารถที่จะสร้างเป็นเซ็นเตอร์ของภูมิภาคได้ทีนี้ขอนแก่นก็ถูกเลือกในช่วงทศวรรษ2500โดยจอมพลสุริยธนารักษ์มันมาพร้อมกับเงื่อนไขของสงครามเย็นช่วงนั้นกระแสพรรคคอมมิวนิสต์กำลังขึ้นสูงมากแล้วเรื่องราวต่างๆก็ประเดประดังเข้ามาในภาคอีสานภาคอีสานถูกมองว่าเป็นภาคที่มีความจนมีไร้การศึกษาแห้งแล้งสารพัดทุกอย่างฉะนั้นจอมพลสฤษดิ์ถึงมามุ่งหน้ามาสู่ขอนแก่นภายใต้แนวคิดทางน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอันนี้คือมอตโต้ในปี2500แล้วก็มาใช้ขอนแก่นเป็นโมเดลในการที่จะประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาภูมิภาคแล้วก็ใช้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่1ในปี2504ที่ขอนแก่นริมบึงกันนครแล้วจริงๆแล้วพื้นที่อะไรต่างๆนี่ยังมีอยู่ที่บ้านพับจอมพลสฤษดิ์อะไรต่างๆนี่เยอะมีอนุสาวรีย์ด้วยมีอนุสาวรีย์เล็กๆอยู่แต่คนก็ยังรำลึกถึงก็คือคนรำลึกถึงสฤษดิ์คนขอนแก่นเนี่ยคือมันมีอนุสาวรีย์2อันที่ป้องแบบรู้สึกว่ามันย้อนแย้งกันมากหนึ่งมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นพานนะครับผมพานแว่นฟ้าเนี่ยแล้วก็2484ใช่มั้ยครับ2484แล้วก็อีกอันนึงก็คืออนุสาวรีย์สฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยคือมันอีกคนนึงเป็นภาพของประชาธิปไตยอันนึงเป็นเหมือนบิดาแห่งการรัฐประหารและเผด็จการที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยรัฐที่รัฐธรรมนูญหรืออะไรเหล่านี้ด้วยนะอาจารย์ก็เลยแบบอันสวัสดิ์สฤษดิ์สร้างแต่เมื่อไหร่ก็เลยงงๆแต่ว่าในงานอาจารย์ก็มีการที่เหมือนมีงานเดินด้วยป่ะอาจารย์ที่คือจริงๆแล้วกฎหมายไว้จริงๆแล้วงานขอนแก่นมานิเฟสโตเนี่ยถ้าจะบอกแล้วเป็นศิลปะการเมืองไม่ใช่ศิลปะกับการเมืองเป็นศิลปะการเมืองคือเราประกาศชัดเจนเลยว่าศิลปินคนไหนที่จะมาร่วมกับเราต้องมีสามารถ conceptualize ทางการเมืองให้ได้แล้วก็สามารถที่จะมองบริบทหรือว่า context ของความเป็นอีสานขอนแก่นให้ได้อันนี้คือเราไม่เคยคือเราไม่ได้อยู่ในร่มเงาเทาๆยังไงก็อันนี้ชัดเจนชัดเจนฉะนั้นผมคิดว่าพอเราพูดถึงขอนแก่นมันก็อย่างที่ปกป้องอาจารย์ปกป้องพูดนะคือมันมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ไม่มีปีกประกบล้นๆแบบทื่อๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็เยื้องออกไปก็เป็นอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์จริงๆแล้วเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ค่อนข้างไม่ว่าจะเป็นตรงฐานจอมพลสฤษดิ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปใหม่หมดเพื่อเชิดชูจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาใหม่
ประเด็นก็คือว่าทำไมในกระบวนการการทำงานมานิเฟสโตครั้งนี้ถึงมาเลือกถึงมาใช้ประเด็นแรกก็คือพ่อคิดว่าในเมื่อจอมพลสฤษดิ์สามารถประกาศมานิเฟสโตที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยแล้วทำไมศิลปะจะไม่ประกาศมานิเฟสโตตัวเองได้เป็นคำประกาศที่ซ้ำออกไปในเชิงจะบอกว่าเป็นลักษณะการซาทิริคอลหรือว่าการล้อเลียนส่วนหนึ่งก็ได้เพราะผมคิดว่าในเมื่อจอมพลสฤษดิ์ประกาศได้ศิลปะก็ประกาศได้ในนามของความเป็นศิลปะซึ่งอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ว่ามานิเฟสโตอันนี้ไม่ได้พูดในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นนามของคนทำงานศิลปะเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นงานศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเมืองอย่างนึงด้วยคล้ายๆกับโจยล่าวอลแฟร์หรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าเทียบกับงานขอนแก่นมานิเฟสโตผมคิดว่าถ้าเทียบกับมูฟเมนต์ของโจยล่าวอลแฟร์ที่กลุ่มผู้หญิงในนิวยอร์กประกาศผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่มีพื้นที่แล้วก็ดุยเข้าไปเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกแต่เจ้ารู้กันว่าในหมู่ความเคลื่อนไหวว่าเราจะทำงานอันนี้แล้วเขาคงคิดเรื่องนี้มา2ปีแล้วว่ายังไงก็ต้องปักหมุดเรื่องนี้ในแผ่นดินสารให้นะซึ่งงานนี้ก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ให้เดินตอนแรกไม่มีหมุดหมายการเดินจากสถานจากอนุสาวรีย์อธิปไตยอนุสาวรีย์สลิดแล้วก็ไปงานไปตึกรางที่จัดเทศกาลใช่ไหมครับคือจริงรายละเอียดมันก็ค่อนข้างมีเยอะมันคือในวันที่2ตุลาวันที่3ตุลาวันที่4ตุลาเรามีหน่วยความมั่นคงมาเยี่ยมทุกวันเช้าก็มาเช้าวันที่2มา2คนเช้าวันที่3นี้มา3ทีมวันที่4มาอีก1ทีมแล้วมาบอกว่าถ้ามีการเดินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอาจารย์ทีนี้เราก็กลัวการเสียขบวนว่ามันจะเปิดงานไม่ได้เพราะมันก็เริ่มเซ็นเซอร์มันก็บอกว่ามีเงื่อนไข1ห้ามมีเรื่องไข่ดาวดิน2ห้ามแตะ112 3ห้ามเล่นจาหน่ายห้ามพูดถึงจาหน่ายจาหน่ายคือประยุทธ์เนี่ยนะงั้นในงานเพราะเราจัดตัวเวนูหลักก็คือตึก GF ซึ่งเป็นจิกล้างที่เป็นบริษัทเงินหลักทรัพย์ที่ล้มละลายในช่วงปี40ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแล้วตึกนั้นมันก็มีใครเข้าออกก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยความมั่นคงมันมาดูงานเราตั้งแต่เมื่อไหร่มันบอกว่ามันยังมีงานบางอย่างบางชิ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีปัญหามาตลอดแล้วก็ถูกสอดแนมมาตลอดคิดดูสิครับว่าขนาดงานศิลปะยังถูกแทรกแซงโดยกลุ่มผู้มีอำนาจเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่เราสามารถเป็นถนนจัดงานแต่งงานได้ให้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ขอนแก่นนะครับก็เป็นเรื่องตลกย้อนแย้งเหมือนกันจะเห็นได้ว่าขอนแก่นมานิเฟสโตเนี่ยเป็นกระบวนการอย่างนึงที่เรียกว่าเป็นโลคอลิซึมนะครับที่ไม่ได้เหมือนโลคอลิซึมแบบที่เราเข้าใจกันว่าต้องไปย้อนไปอยู่อดีตของความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชนชั้นเจ้านายเจ้าเมืองต่างๆนะครับแต่ว่าขอนแก่นมานิเฟสโตเป็นโลคอลิสต์ที่ใช้เรื่องของความทันสมัยเทคโนโลยีแล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่เนี่ยออกมาต่อต้านกับการล่านิคมโดยรัฐกรุงเทพเดี๋ยวให้อาจารย์พักก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าขอนแก่นมานิเฟสโตเนี่ยเป็นโลคอลิสต์ยังไงแล้วถ้าเทียบกับงานอาร์ตอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแบงกอกอาร์ตเบียนนาเล่เนี่ยนะครับผมมีความแตกต่างอาร์ตเบียนนาเล่มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับจะเห็นได้นะครับว่าขอนแก่นมานิเฟสโตเนี่ยเป็นการต่อต้านการพยายามที่จะรวบอำนาจจากกรุงเทพตั้งแต่เรื่องของวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเนี่ยนำไปสู่การสร้างเป็นขอนแก่นมานิเฟสโตตรงที่เราสามารถผลิตศิลปะของเราแล้วก็เล่าเรื่องของเราได้ด้วยโดยในบริบทของความเป็นขอนแก่นเองนะครับผมซึ่งอาจารย์เคยบอกว่าเราไม่อยากใช้คำว่าอีสานเพราะว่าคำว่าอีสานเนี่ยเมื่อพูดว่าอีสานผมเนี่ยเท่ากับว่ามี reference เป็นกรุงเทพเพราะว่าใช้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางและกำหนดว่าภาคนี้คือภาคอีสานตอนออกเฉียงเหนือใช่ไหมครับก็เลยพูดเป็นคำว่าขอนแก่นกันดีกว่านะผมก็ชอบคำนี้จริงๆแล้วแนวคิดในการที่จะทำขอนแก่นเขาผมใช้คำหนึ่งก็คือสุนทรียศาสตร์แห่งการต่อต้านเออชอบคำนี้จังAesthetic of Resistance ซึ่งจริงๆแล้วมันคำนี้มันถูกแนวคิดนี้มันถูกใช้มาในช่วงฮิตเลอร์ครองอำนาจใน
คือพรรคนาซีใช้กระบวนการประปการหน้าทางศิลปะประปการหน้าอยู่ในช่วงในช่วงปี1930ถึง45นะมันก็มีปีเตอร์ไวส์ซึ่งเคยก็ทำงานจริงๆเขาเป็นนักประวัติศาสตร์นักเขียนบทละครนักวรรณกรรมก็เขียนแนวคิดนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วในเมื่อรัฐใช้กระบวนการทางประปการหน้าแอสเทติกทางประปการหน้าเข้ามาใช้กับคนทำไมเราไม่เอาเรื่องของสุนทรีย์การต่อต้านไปเล่นกับชุมชนให้ชุมชนได้แสดงละครเล็กๆแสดงความไม่พอใจแสดงความเป็นออโตโนมีของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัฐขึ้นมาพูดจริงๆผมก็ได้แนวคิดอยู่แล้วมาครับก็คือเราทำจุดเล็กๆให้มีความเป็นขอนแก่นขอนแก่นมีปัญหาอะไรขอนแก่นมีปัญหาเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่กำลังถูกโหมขึ้นมาจากรัฐประลามโปรโมทแล้วก็กดทับชาวบ้านซึ่งไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงได้แสดงออกมาเลยก็เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้พูดผ่านตัวบททางศิลปะที่ศิลปินเข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเวรคืนสร้างรถไฟฟ้าสร้างรถไฟทางคู่พาเมืองขอนแก่นเหมือนกำแพงเมืองจีนจากจีนลงโอ้นี่ถ้าเราไปเห็นเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากในขอนแก่นการขยายถนนการเวรคืนที่ดินสภาพมันเปลี่ยนแล้วคนที่เคยดำรงชีวิตอยู่แบบนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นคนไม่มีบ้านการล่านิคมมากๆอาจารย์นะพูดถึงแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบจากขอนแก่นในยุคที่ภาคอีสานที่เริ่มมีกบฏผีบุญเนี่ยก็ต่อต้านอำนาจส่วนกลางจากรัฐสยามกรุงเทพนะครับแล้วก็พอต่อมาสฤษฎิ์ธนรัตน์ก็เอาขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะพัฒนานี่คือระลอกที่2ใช่ครับแล้วนี่อาจจะเป็นระลอกที่3ระลอกที่3คือลูกที่3ของการเข้าไป colonize ในวิธีคิดในเชิงจะเรียกว่า neoliberal การค้าการทำให้ fragment ชาวบ้านต้องขายที่เพื่อที่จะได้เงินแล้วทุนนี่ก็ไม่อั้นอยากได้เท่าไหร่ให้ที่นากลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่นากลายเป็นโรงงานอะไรต่างๆชาวบ้านมีรถยนต์มันเป็นอย่างนั้นไปคุณสามารถเข้ามาเดินห้างสรรพสินค้าที่เขาไปตั้งสาขาจากกรุงเทพขอนแก่นมีกาแฟมีร้านกาแฟมากกว่าเชียงใหม่นะครับถ้านับต่อตารางเมตรเนี่ยเขาไม่ค่อยนอนกันหรอจ๊ะนี่เป็นเรื่องตลกผมต้องงงว่าใครเป็นคนที่บริโภคกาแฟแต่จริงไม่ใช่มันเป็นการอวดว่าฉันมีเครื่องที่ดีที่สุดมากกว่าเธออยากปกป้องมีตั้งเป็นคนแรกก็ได้เครื่องมาระดับนี้ผมต้องเหนือทั้งที่ไม่มีใครมาแดกกาแฟเลยก็ตามแต่ฉันมีเครื่องที่ดีที่สุดแต่เมืองโดยภาคอีสานส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนภาคเหนือภาคใต้ครับคือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาไม่ใช่ภาคบริการท่องเที่ยวหรือเปล่าทำไมร้านกาแฟมันถึงได้เยอะขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดมากผมคิดว่าเป็นลักษณะเอาผมว่าเจเนเรชันที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก้าวกระโดดตัวเองเข้ามาสู่มีความคิดแบบโรแมนติไซส์ในพื้นที่ของตัวเองมันก็เลยทำให้คือสิ่งหนึ่งผมคิดว่า manifesto ขอนแก่น manifesto ได้ทำก็คือพยายามที่จะทำให้เห็นว่าแกประหว่างโคตรพ่อโคตรแม่มันรุ่นพ่อรุ่นแม่กับรุ่นลูกหลานมันคนละเรื่องกันแล้วตื่นขึ้นมามันต้องบดกาแฟกินนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เลือกตึกร้างมาตั้งไว้เพื่อให้เห็นถึงการเติบโตครั้งหนึ่งของขอนแก่นทางเศรษฐกิจว่า2530เคยรุ่งเรืองขนาดไหนแล้วก็เมื่อเปลี่ยนแปลงมีเกิดต้มยำกุ้งไครซิสอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้ตึกนั้นเจ๊งไปใช่ไหมใช่คือผมอยากให้เห็นไอ้ลักษณะการก้าวกระโดดที่ไม่มีรากคือไม่ได้หมายความว่าต้องดีลกับรากเหง้าอะไรไม่ลืมผมไม่ได้มองในประเด็นนั้นเพียงแต่ว่าในภาคอีสานในลานช้างเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่รัฐสยามกดทับเอาไว้ไม่ให้เรารู้เยอะแยะไปหมดกบฏผีบุญคนสุดท้ายถูกจอมพลสฤษดิ์ฆ่านะครับที่ขอนแก่นอ้าวหรอครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่กรุงเทพเป็นเด็กกรุงเทพเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเหล่านี้เลยนี่คือกบฏผีบุญคนสุดท้ายครับที่ถูกฆ่าในสมัยจอมพลสฤษดิ์และในงานครั้งนี้มีพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีสยามไอ้รัฐมนตรีทั้ง4คนหรือยังยังไม่พูดครับยังมันมีประเด็นที่จะลามเลียไปทุกภาคส่วนในอาณาจักรล้านช้างอยู่แสดงว่าอาจารย์มีโปรเจกต์เหมือนกันว่าอีกปีหรือว่า2ปีถัดไปก็จะจัดอีกในที่อื่นอย่างเงี้ยครับคือ manifesto นี่จะจัดทุกๆ2ปีแต่ว่าใช้ขอน
ขอนแก่นเป็นเบสแล้วก็จะในปี2020ก็จะไปจัดที่ทั้งขอนแก่นและอุบลราชธานีในปี24ก็จะไปจัดที่สุรินทร์ศรีสะเกษเสียมเรียบขับตะบกคือเราจะได้เห็นว่าลอยลำนำสยามมันจะไปคุกคามชาวบ้านเพื่อนบ้านทำให้ลานซางกลายเป็นอีสานยังไงแสดงว่างานนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างแบงคอกอาร์ตเบียนนาเร่มากๆเลยอาจารย์เพราะว่ามันดูแบบอันนี้เป็นโลคอลลิสต์ที่พูดถึงเรื่องขอนแก่นเป็นหลักเพื่อต่อต้านการถูกครอบงำโดยรัฐกรุงเทพเนี่ยแต่ว่างานนี้งานแบงคอกอาร์ตเนี่ยมันกลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องความเป็นกรุงเทพที่ค่อนข้างจะมีความเป็นกระดุมพีมีค่อนข้างเป็นจริตวัฒนธรรมแบบชนชั้นนำกรุงเทพในยุคนั้นยุคล่าในคมมากๆเลยอาจารย์พอจะเปรียบเทียบกันได้ไหมว่าสองอย่างมันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะเราก็วันนี้เราก็มาจัดในงานแบงคอกอาร์ตบิเนเร่เหมือนกันนะเนี่ย คือถ้าพูดมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงแล้วเอาเป็นว่าเขา beyond the bridge แต่ผม aesthetic of resistance ก็คือต่อต้านในสิ่งที่เป็นกระแสหลักเราพยายามเอาความเป็นแฟกเมนต์ขึ้นมาพูดเอาความเป็นปลีกย่อยเอาความเป็นซับคัลเจอร์ซับเบอร์เทิร์นเข้ามาพูดเอาเสียงที่ไม่เคยให้เป็นเสียงให้มีเสียงเพราะว่างานศิลปะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยมันเหมือนกับว่างานศิลปะไม่ได้แยกตัวออกจากประชาชนหรือว่าวิถีชีวิตของคนแต่ว่ามันอยู่ร่วมกันอยู่ในตึกอยู่ในถนนหนทางอยู่ในสวรีที่ใกล้ๆกับชุมชนด้วยใช่ไหมครับใช่คือผมมองว่าจริงๆแล้วแม้ว่าคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนมันถูกทำลายไปนานแล้วก็ตามแต่ว่าคืองานศิลปะมันก็ยังอยู่มันต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก่อนคือประเทศไทยมันไม่ได้เจริญในระดับที่จะต้องคล้ายๆกับว่าต้องตื่นเช้ามาเราต้องไปเข้าคิวเข้าหอศิลป์พิพิธภัณฑ์เรายังมีปัญหาอะไรอีกเยอะแยะที่จะต้องพูดถึงผ่านกระบวนการทางศิลปวัฒนธรรมผมคิดว่าสื่อหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสามารถ manifest ตัวเองได้ก็คือในเรื่องการเคลื่อนไหวทางศิลปะในทุกระดับอันนี้แหละคือกรุงเทพผมว่ามันเยอะแล้วมันมีให้เลือกจนรู้สึกว่าไม่รู้จะบริโภคอะไรงั้นกรุงเทพไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องมาแออัดยัดทะยานให้คนที่แล้วผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้สนใจศิลปะหรอกคือมันมีหลายคนที่มักจะมองว่างานศิลปะเป็นงานแบบฟุ่มเฟือยทุกคนมีเหมือนแบบมีเซอร์พลัสแล้วมีส่วนเกินมากพอแล้วที่จะมาเสพศิลปะความจริงแล้วเนี่ยงานศิลปะมันอยู่คู่กับเราเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในสภาวะวิถีชีวิตของเราเองเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นผ่านงานศิลปะได้ด้วยแล้วเราก็สามารถใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในฐานะที่เราเป็นทรัพยากรนึงของรัฐที่รัฐจัดการมานิปูเลตเราหรือว่าถูกทำให้เป็นอ็อบเจกต์ด้วยแต่งานเนี้ยขอนแก่นมานิเฟสโต้กับกลายเป็นว่าทำให้ประชาชนเนี่ยเป็น subject แล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็อธิบายและต่อสู้คัดง้างกับอำนาจรัฐยังไงได้บ้างก็ขอบคุณอาจารย์ถนอมมากนะครับวันนี้สำหรับข้อมูลหลายอย่างแล้วก็หวังว่าหมายเหตุประเทศไทยจะได้สัมภาษณ์อาจารย์ในงานครั้งที่2ครั้งที่3ต่อไปนะครับหวังว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นครับผมขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ